สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ฐานการเรียนรู้แปลงห้องเรียนเป็นฟาร์มเพราะเห็นนางฟ้าครับผมนายณัฐพัฒน์กำวิไลครับหนูนางสาวนรินทร์เหมือนสังดีค่ะหนูนางสาวชลิตาสุสุพันธ์ค่ะครับคุณครูที่ปรึกษาประจำฐานนะครับคุณครูสุทธินีโอภาสีคุณครูดุจเดือนหมีอิ่มคุณครูวิมลจันทวงศ์และคุณครูพีรวิศเสือเพื่อครับฐานนี้นะครับเกิดจากความสนใจของพวกผมครับในเรื่องของการเพาะเห็ดนางฟ้าการดูแลเห็ดนางฟ้าและการไปเรื่องของเห็ดนางฟ้าครับสาเหตุที่เราเลือกเห็ดนางฟ้านะครับเพราะว่าเห็ดนางฟ้าเนี่ยมีรสชาติที่หวานกรอบอร่อยนำไปประกอบอาหารได้หลายชนิดครับคุณค่าทางอาหารของเห็ดนางฟ้านะครับก็จะมีวิตามิน B1 B2 มีวิตามิน C มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระแล้วก็มีไขมันที่ต่ำครับแล้วก็มีสารต้านมะเร็งครับผมส่วนวิธีการดูแลรักษานะครับขอเชิญรับฟังจากน้องได้เลยครับค่ะก้อนเชื้อนะคะจะประกอบไปด้วยดีเกลือยึดซ้ำขี้เลื่อยปูนขาวแล้วก็น้ำค่ะวิธีการเลือกนะคะเราจะเลือกก้อนเชื้อที่มีเชื้อเดินเต็มก้อนค่ะอย่างนี้นะคะค่ะวิธีการเปิดดอกนะคะเราจะใช้มือดึงที่ฝาก้อนเชื้อเลยค่ะดึงค่ะค่ะเสร็จแล้วนะคะเราจะใช้ด้ามช้อนกลางที่ฉีดแอลกอฮอล์เพื่อป้องกันการติดเชื้อของเชื้อโรคค่ะค่ะเดี๋ยวเราเช็ดถือเราจะใช้ด้ามช้อนกลางเขี่ยเมล็ดข้าวฟ่างออกให้หมดเลยนะคะเขี่ยออกให้หมดค่ะพอเสร็จแล้วนะคะเราก็วางไว้บนชั้นได้เลยค่ะค่ะการดูแลเห็ดนะคะเริ่มต้นจากการรดน้ำเราจะแบ่งเวรกันในแต่ละวันนะคะจะรดน้ำในแต่ละวันจะมีเวร2คนค่ะเพื่อป้องกันเพื่อนคนนึงไม่ได้มาหรือว่าอีกคนนึงป่วยนะคะการรดน้ำนะคะเราจะรดวันละ 3-4 ครั้งค่ะและต้องตรงต่อเวลานะคะวิธีการรดน้ำนะคะเราจะใช้บ่อรดน้ำในการรดค่ะเราจะลดบริเวณด้านบนนะคะเราต้องรอบคอบและระมัดระวังไม่ให้น้ำเข้าไปในบริเวณคอขวดค่ะเพราะว่าถ้าน้ำเข้าไปในบริเวณคอขวดจะทำให้ก้อนเชื้อเน่าเสียได้ค่ะถ้าโรงเรือนของเรามีอุณหภูมิร้อนจัดนะคะเราจะใช้สายยางนะคะลดบริเวณพื้นทรายกับผนังกำแพงค่ะเพื่อลดอุณหภูมิแล้วก็ให้ควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ประมาณ25-30 องศาค่ะแล้วก็ความชื้น 90% ค่ะเสร็จแล้วนะคะจะต้องมีหลอดไฟค่ะเพื่อให้แสงสว่างแล้วก็เพื่อป้องกันสัตว์ที่เป็นอันตรายต่อพวกเราได้ค่ะค่ะการเก็บเกี่ยวดอกเห็ดนะคะเราก็จะสังเกตดูว่าดอกเห็ดเนี่ยไม่อ่อนแล้วก็ไม่แก่จนเกินไปแล้วก็ดูง่ายๆค่ะคือดอกเนี่ยจะคลี่ขยายออกบางไม่ม้วนงอจนเกินไปนะคะวิธีการเก็บนะคะเราก็จะจับที่ช่อโคนเห็ดค่ะทั้งหมดโยกซ้ายขวาแล้วนำออกมาค่ะแล้วก็สังเกตดูที่ข้างในก้อนเชื้อว่ามีเศษเห็ดอยู่หรือเปล่าถ้ามีให้นำช้อนที่ฉีดแอลกอฮอล์นะคะแคะออกมาค่ะแล้วก็เพื่อไม่ให้เชื้อก้อนเชื้อเนี่ยเน่านะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะไม่ทิ้งเศษเห็ดค่ะไว้ในโรงเรือนเพราะว่าโรงเรือนเนี่ยต้องรักษาความสะอาดเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งสะสมของโรคและแมลงค่ะค่ะถ้ามีแมลงนะคะเช่นแมลงวีเนาะแมลงวีแล้วก็ทากเนี่ยเราก็จะใช้สารกัดจากธรรมชาติที่ได้จากใบสะเดา1กิโลกรัมนะคะน้ำส้มสายชู220ซีซีค่ะแล้วก็น้ำอีก50ลิตรค่ะหมักทิ้งไว้1วันแล้วก็นำไปฉีดให้กับก้อนเชื้อเห็ดทุกๆ3วันค่ะเพื่อไล่แมลงสูตรนี้เราได้มาจากฟาร์มลุงเพียวนะคะแล้วก็เมื่อเห็ดออกดอกได้สักระยะนึงเนี่ยเห็ดก็จะออกดอกน้อยลงค่ะเราจึงต้องให้สารอาหารกับเห็ดโดยการเพิ่มฮอร์โมนโดยใช้เครื่องดื่มชูกำลัง2ช้อนโต๊ะค่ะนม2ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำอีก600ซีซีค่ะหลังจากนั้นเราก็จะนำไปฉีดที่ก้อนเชื้อเห็ดทุกๆ15วันเพื่อเห็ดออกดอกอีกสักระยะนึงค่ะเมื่อก้อนเชื้อหมดแล้วนะคะเราก็จะนำก้อนเชื้อเนี่ยไปทำเป็นปุ๋ยหมักค่ะหรือว่านำไปเป็นวัสดุในการเพาะเห็ดฟางได้ค่ะค่ะเห็ดนะคะเราก็จะขายกิโลกรัมละ80บาทนะคะแบ่งเป็นถุงละ2ขีดครึ่งราคา20บาทค่ะเพราะว่าทุกคนจะได้สามารถซื้อได้ค่ะแล้วก็ทุกๆถุงนะคะจะมีน้ำหนักเท่ากันค่ะเพราะว่าเราซื้อสัตว์ต่อลูกค้าค่ะหลังจากขายเห็ดได้นะคะเราก็จะทำบัญชีรับรายจ่ายค่ะเพื่อความโปร่งใสและฝึกตัวเองให้มีความซื่อสัตย์ด้วยค่ะ
ค่ะจากการทำกิจกรรมในฐานแปลงห้องเรียนให้เป็นฟาร์มเห็ดนางฟ้านะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของเห็ดการเลือกก้อนเชื้อทักษะการดูแลแล้วก็การเก็บเกี่ยวนะคะพวกเราเนี่ยก็ทำงานโดยการวางแผนและแบ่งหน้าที่กันค่ะโดยเริ่มจากการเลือกก้อนเชื้อแล้วก็ชนิดของเห็ดนะคะให้เหมาะสมกับโรงเรือนแล้วก็อากาศของเราค่ะแล้วก็เราก็จะไม่ใช้สารเคมีนะคะเราจะใช้สารสกัดจากธรรมชาติที่เรียนรู้มาจากภูมิปัญญาชาวบ้านแทนค่ะแล้วก็ช่วยกันดูแลหมั่นรดน้ำเมื่อได้ผลผลิตออกมานะคะเราก็จะนำไปแบ่งปันแล้วก็จำหน่ายให้กับเพื่อนๆค่ะทางนี้นะคะเรายังเปิดให้พี่ๆน้องๆเนี่ยได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับฐานของเรานะคะเพื่อนำไปถ่ายทอดให้กับครอบครัวและทดลองเพาะเห็ดได้ค่ะค่ะฐานแปลงห้องเรียนเป็นฟาร์มเพาะเห็ดนางฟ้าขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ